สวัสดีค่ะพิมพ์คลิก Creative Digital Agency นะคะวันนี้เรามีเซสชันดีๆมาฝากกันอีกตามเคยค่ะ EP นี้จะเป็น EP ที่ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของการติดตั้ง Facebook Pixel ค่ะวิธีการสร้าง Facebook Pixel สามารถสร้างได้ผ่าน2ช่องทางคือการสร้างผ่าน Ad Manager นะคะและสร้างผ่าน Business Manager ค่ะเรามาเริ่มจากการสร้าง Facebook Pixel ผ่าน Ad Manager กันก่อนนะคะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เมนู Ad Manager ค่ะคลิกเมนูมุมซ้ายบนนะคะเลือก All Tools ค่ะแล้วก็เลือกคำว่า Pixel ที่โชว์อยู่ตามภาพได้เลยค่ะต่อมาให้เรากดปุ่ม Create a Pixel นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ตามรูปขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อ Pixel ของเรานะคะตาม Project หรือตามแบรนด์ของเราได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาดูกันว่าถ้าเราต้องการจะสร้าง Facebook Pixel ผ่าน Business Manager เนี่ยต้องทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เข้าไปตามเว็บไซต์ที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็กดเมนูนะคะจากฝั่งซ้ายบนเลือกคำว่า Pixel ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างฝั่งขวาอย่างที่เห็นในรูปภาพนะคะแล้วก็กดปุ่ม Add ค่ะที่อยู่มุมบนขวานะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาเหมือนในรูปแบบที่เราเคยเห็นก่อนหน้านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อ Pixel ตาม Project ของเราได้เลยค่ะเมื่อเราตั้งชื่อ Facebook Pixel ของเราเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มกำหนดตัว Pixel ของเราค่ะให้ตรงกับตัวแคมเปญที่เราต้องการจะให้เก็บข้อมูลค่ะเมื่อเรากดสร้าง Facebook Pixel มีการตั้งชื่อเรียบร้อยนะคะก็จะมีข้อความขึ้นว่า Finish Setting Up Pixel ค่ะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม Set Up Pixel นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นตามภาพด้านขวามือของเรานะคะก็จะขึ้นตัวเลือกมาให้เราเนี่ยเลือกได้ถึง3ตัวเลือกเลยว่าเราจะใช้ตัวเลือกไหนในการติดตั้งFacebook Pixel นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นตัวเลือกที่2ค่ะคือการติดตั้ง Pixel ด้วยตัวเองนะคะหรือว่า Manually Install the Code Yourself ค่ะเมื่อเรากดเลือกนะคะตัวเลือกที่2เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นโค้ดให้เราอย่างสเต็ปที่2ที่เห็นในภาพนะคะเราก็มีหน้าที่แค่ก๊อปโค้ดตัวนี้นะคะไปวางไว้ตรงเฮดเดอร์ของเว็บไซต์ Landing Page หรือว่าหน้าในเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องการจะให้ Facebook Pixel เก็บข้อมูลให้เราค่ะหลังจากที่เรานำโค้ดไปวางเนี่ยเราก็ต้องการที่จะกลับมาเช็คถูกไหมคะว่าโค้ดที่เราวางมันสามารถที่จะ track ข้อมูลหรือเก็บข้อมูลลูกค้าได้หรือยังค่ะวิธีการเช็คนะคะก็ให้เรานำลิงก์เว็บไซต์เนี่ยมาใส่ในช่องเทสค่ะหลังจากนั้นก็กด send test traffic ค่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าโค้ดของเราที่ติดตั้งไปเนี่ยสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถติดตั้ง Facebook Pixel ด้วยตัวเองสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าหลายๆคนนะคะคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง Facebook Pixel มากขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปจากทางพิมพ์คลิกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ